มทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะ 1-2 วันนี้โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านลำปางแพร่พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีและตราดเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า100มิลลิเมตรสำหรับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากได้แก่แม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยชัยภูมิกาญจนบุรีนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรระนองและพังงาบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลวันที่3นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรกลับมาทำหน้าที่ประธานการประชุมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารักษาตัวเนื่องจากติดเชื้อโควิดเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยฝ่ายค้านได้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมานั่งฟังบนบัลลังก์เพราะต้องการเห็นว่าฟังการอภิปรายอยู่จริงหรือไม่ซึ่งตลอดทั้งวันของการอภิปรายยังคงพุ่งเป้าไปที่ความผิดพลาดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทั้งข้อสงสัยเอื้อประโยชน์ทุจริตและล้มเหลวในการบริหารประเทศรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยตำรวจสิงคโปร์ออกหมายจับหญิงไทยและสามีสิงคโปร์ในคดีช่อโกงหลอกซื้อนาฬิกาและกระเป๋าหรูมูลค่าความเสียหายกว่า800ล้านบาทมีผู้เสียหายกว่า180รายโดยองค์การตำรวจสากลได้ออกหมายแดงตามที่ทางการสิงคโปร์ร้องขอยืนยันตำรวจไทยพร้อมร่วมมือสิงคโปร์จับกุมตัวนำตัวผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายหอการค้าไทยเผยกัญชงกัญชาพืชเศรษฐกิจหนุนมูลค่าอุตสาหกรรมในอีก3ปีข้างหน้าทะลุ 42,800 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีนี้ซึ่งอยู่ที่ 28,055 ล้านบาทโดยผู้ประกอบการนิยมทำอาหารเครื่องดื่มสร้างรายได้เฉลี่ยไร่ละ1ล้านบาทต่อปีห่วงเยาวชนใช้ผิดประเภทขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดอายุคนซื้อคนใช้และบังคับใช้กฎหมายอย่างรัดกุมผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริษัทค้าปลีกค้าส่งได้รับหนังสือจากบริษัทผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่แจ้งขอปรับราคาน้ำตาลทรายขาวขนาด1กิโลกรัมขึ้น1บาทจาก22บาทเป็น23บาทโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้และคาดว่าผู้ผลิตน้ำตาลรายอื่นคงจะทยอยแจ้งปรับราคาเช่นกันเนื่องจากต้นทุนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะค่าขนส่งขณะที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งได้เริ่มจำกัดการซื้อต่อวันแล้ว